แชร์เก็บไว้เลยเคล็ดลับกระทับรูขุมขนฉบับเร่งด่วนภายใน10นาทีการดูแลผิวหน้าที่เยอะเกินไปแต่ไม่ค่อยระวังบางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหารูขุมขนกว้างขึ้นโดยเฉพาะสาววัยปลาย30ถึงต้น40ที่เพิ่งเผชิญกับปัญหารูขุมขนกว้างแต่บางวันมันก็กระชับนั่นเพราะรูขุมขนกว้างเกิดจากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นจากบางภาวะของร่างกายเราเองใครนะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนหน้าแห้งอีกต่างหากแต่ข้อดีของคนหน้ามันก็คือหน้าไม่แห้งไงไม่ใช่นะคือหน้ามันก็จะชุ่มชื้นกว่าไงแต่ถ้ารูขุมขนกว้างก็ไม่ดีนะดังนั้นวิธีกระชับรูขุมขนจึงมีทั้งแบบดูแลตัวเองระยะยาวและแบบเร่งด่วนคือดูแลกระชับรูขุมขนแบบเร่งด่วนสเต็ป1บีบน้ำมะนาว 1-2 ผลผสมน้ำอุณหภูมิปกติเศษ 1/2 ถ้วยขั้นสเต็ป 2ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กหรือสำลีชุบน้ำมะนาวให้ชุ่มสเต็ป 3วางโปะบนใบหน้าทิ้งไว้1นาทีสเต็ป 4ล้างหน้าด้วยน้ำอุณหภูมิปกติสเต็ป 5หมากหน้าด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติอีก5นาทีช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดสิวสเต็ป 6ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอุณหภูมิปกติดูแลกระชับรูขุมขนแบบระยะยาว 1. ล้างหน้าด้วยน้ำอุณหภูมิปกติ 2. ประคบผิวหน้าด้วยน้ำแข็งทุกวันเบาๆมือด้วย 3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับคนผิวมันโดยเฉพาะ 4. ล้างหน้าให้สะอาดเสมอก่อนนอนและควรล้างหน้าให้บ่อยกว่าคนผิวแห้งแต่ไม่ควรเกิน3ครั้งต่อวันค่ะ 5.แป้งควบคุมความมันควรมีติดกระเป๋าเอาไว้เติมระหว่างวันพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดใบหน้าระหว่างวันสำหรับคนผิวมันค่ะสามารถทำได้วันเว้นวันจะกระชับผิวหน้าดีขึ้นภายใน1สัปดาห์เอนไซม์ธรรมชาติและวิตามินซีในน้ำมะนาวจะช่วยให้รูขุมขนกระชับขึ้นอีกและผิวขาวใสขึ้นอีกด้วยค่ะถึงเวลาต้องดูแลผิวหน้าให้ถูกวิธีกันแล้วปฏิบัติด่วนค่ะ